ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by ทัพช้างผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับเด็กโปรไฟล์หนึ่งที่ลูกเล่นเยอะชิบหายนะครับนะจะต้องบอกกันก่อนเลยว่าเยอะจริงๆนะครับกับแค่นี้เลยแกนบูนั่นเองนะครับซึ่งมีของใหม่ยูจี FC02นั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องบอกกันก่อนว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดเด็กคือการจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับแล้วก็อันนี้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับต้องบอกอีกเรื่องหนึ่งก่อนแกนบูเนี่ย100ตำราก็100แบบนะครับเพราะว่าเป็นเด็กหนึ่งที่บิดลูกเล่นตัวเองง่ายๆมากๆนะครับนะในการเล่นนะครับแต่ละคนเนี่ยจะเล่นแทบไม่เหมือนกันเลยนะครับลูกเล่นของใครของมันจริงๆแล้วบางคนจับเด็กแต่ละคนอาจจะเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับถึงจะเป็นแกนบูเหมือนกันก็เถอะนะครับโอเคแกนบูนี้เป็นสาย7คาบสมุทรครับหรือ7 4ที่เขาเรียกกันนั่นแหละแต่ยังไม่ถึงขั้นการ์ดเกตเป็นสายมาลงมาเล็งแบบในอนาคตนะครับนะมาดูอะไรดีกว่านะครับตัวเริ่มครับเคาน์เตอร์บาร์1เอามันเข้าโซนะครับโมเอาท็อป2ใบลงหลุมจั่วการ1ใบครับไว้เติมของทริกเกอร์ใส่ง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมคิด12นะครับโดยมีชีเบนชีเนี่ยต้องใส่เพราะว่าคีเบนซีมันมีความสามารถในการจั่วนะครับแล้วก็ฮิว4เกณฑ์1ครับคันละ2ใบโซบาร์2จั่ว1ถ้าขึ้นมามือแรกๆเนี่ยนะครับสามารถเล่นคู่คอมโบกับตัวเริ่มได้โดยที่เราเป็นเกณฑ์2เนี่ยและไลท์เป็นตัวตีฮิตไงแดมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตีเอาเข้าไปปุ๊บแล้วก็โซ2ออกและได้จั่วอีก1เท่ากับเทิร์นนั้นจั่ว2ค่อนข้างง่ายนะครับแบนชีครับ3ใบครับใบนี้ก็ว่าถ้าถูกชุบมามาได้จั่วนะครับปลดเบรก3ใบครับแล้วก็ตัวสปิริตที่โซบาร์2ลารีไทยเหลียกาดเราใบหนึ่งชุบตัวมันขึ้นมาอันนี้1ใบนะครับซามูไร1ใบครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์แทนสลับกันนะครับแล้วก็ PG 4ใบครับ PG ยังไม่มี PGG นะ PG เหมือนกันบูนเป็นธรรมดาอยู่เกรด2วานิลา2ใบครับตัวตีฮิตหงายดํา4ใบโปรโมครับใบนี้มีความสามารถคือถ้ามันถูกชุบมานะครับโซชาร์จ1หงายดํา1ใบนี้เผื่อต่อคอมโบแบบเวลาที่ของหมดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็โซมันยังสามารถเอามาเล่งจั่วได้นะครับตัวเกรด2ตัวต่อมาครับตัวถ้าถูกชุบจะบวก 3,000 ตัวนี้ก็เท่ากับเหมือนตัวที่12แล้วต้องถูกชุบเกรด3มีแค่2ใบครับติด7คาบสมุนทั้ง2ตัวคืออันแรกคือเบรกไลท์ตัวไนมิดนะครับลิมิตเบรก4เมื่อถูกไลท์ทับเอาการ์ดจากในดรอปโซน2ใบนะครับคอลงช่องเรียกการ์ดแล้วบวก 5,000 ได้ทั้ง2ตัวจบเทิร์นเอามันกลับเข้าหลุมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตัวใหม่ครับตัวใหม่อย่าง TF4 ตุน2ตัวนี้นะครับมีความสามารถคือถ้ามันลงสู่ช่องแวนการ์ดปุ๊บนะครับในนี้ขออนุญาตอ่านแล้วกันเนาะเพื่อความกระจ่างนะครับถ้ามันเข้าสู่ช่องแวนการ์ดนะครับเลือกการ์ดในดรอปโซนคือ1ใบคอลงช่องเลยการ์ดลาจบเทิร์นรีไทก็ลงมาชุบเลยนั่นเองแล้วก็มีเทคจากดรอปโซนนะครับเคาน์เตอร์บาร์2นะครับเมื่อเลือกช่วงเริ่มต้นไลฟ์เฟสก็คือพอเข้าเริ่มบอกสแตนแอนด์ดอพอเข้าไลฟ์เฟสปุ๊บสามารถเคาน์เตอร์บาร์2ได้เลยนะครับแล้วก็พอเคาน์เตอร์บาร์2เสร็จนะครับเอาตัวเนี้ยนะครับถ้าแวนการ์ดคุณเป็นเกรด2หรือสูงกว่าที่มีคำว่าเสร็จทับสมุดในชื่อนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สนำตัวนี้มาไลท์ในระดับสแตนได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นแบบว่าเราไม่มีมือในการทำเบรกไลท์อย่างเงี้ยก็สามารถเรียกตัวนี้จากหลุมมาเบรกได้โดยการเขาได้ใบที่สองในสกิลจะคล้ายๆตัวไนส์โนกนะครับสไตล์เลือกไม่ได้ครับมีแค่บูฮาฟกับกรันในมิสที่เป็นตัวสไตล์บูฮาฟเนี่ยเขาได้บาร์1นะครับเอาการ์ดในดอกโซไม่เกิน2ใบอะครับคอลงช่องเรียกาดที่มีเรียกาดอยู่ก็คือเหมือนเปลี่ยนตัวนะครับแต่ว่ากัปตันไนมิสนะครับถ้าฮาร์ดติดชื่อจากคาบสมุทรอย่างเงี้ยนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สก็คือเขาได้บาร์1พอเขาได้บาร์1ปุ๊บชุบเรียกาด2ใบลงช่องไหนก็ได้โดยไม่ซ้ำที่กันนะจบเทิร์นไปเหมือนเดิมแค่นั้นโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับที่พี่บอกว่าคอมโบมันเยอะเนี่ยมันเยอะยังไงไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับพี่เคลียร์สนามเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาง่ายๆครับต้นเกมเนี่ยมันเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยคือเด็กมันจะไม่ค่อยติดเจนเบรกเพราะว่าของติดเจนเบรกมันยังไม่ออกนะครับเราก็ไลท์เป็นปกติครับนะแล้วพอขึ้นเกรด2ถ้าเป็นไปได้ก็ไลท์ตัวนี้ไม่เป็นแวนเลยเพราะว่าไว้กดเขาว่าตีฮิตเราได้หงายแดมชัวร์แล้วก็ใช้สกิลเขาได้บาร์ส1เอามันเข้าโซนะครับแล้วก็โมท็อปเด็ก2ใบโมอย่างดีๆก็โมตัวใช้ลงถ้าท็อปเด็กเนี่ยมันต้องไปลุ้นเอาถ้าเกิดโชคดีโมติดอย่างนี้ก็เวิร์คครับเวิร์คเอาอะไรก็ได้ที่มันลงหลุมแล้วมันมีเทคอะนะครับง่ายๆนะครับแล้วถ้าเกิดมีคันลาร์ดก็สามารถลงคันลาร์ดมาแล้วก็ทำการโซบาร์ส2จั่วได้อีก1ใบนะครับแล้วทีนี้ถ้าเรามีตัวลงไปช่วงนี้ไว้ลุมตีหรืออะไรต่างๆนะก็ทำเถอะครับนะจริงๆไม่ค่อยไปต้องเสียรายเรียครับเพราะว่าแกนบูมันสามารถชุบเรียมาตีได้อยู่แล้วนะครับอ่ะอย่างเงี้ยเมื่อกี้จะใช้เขาได้บาร์ไป1นะครับเท่ากับว่าเธอเนี้ยได้โม่2ตัวไป2ถ้าเรามีคันลาร์ดอย่างเงี้ยแล้วถ้าตีฮิตทั้ง2ตัวเนี่ยตัวไหนที่ฮิตก็ได้มันได้หงายแดมคืนมันถือว่าคุ้มนะครับโอเคทีเนี้ยเทคมันจะเริ่มตอนนี้แหละมันจะเริ่มตอนที่มันเป็นเกรด3ขึ้นไปนี่แหละ
ซึ่งจะค่อนข้างวุ่นวายมากๆในการเล่นแกนบูแล้วก็พี่บอกเลยว่าในคลิปนี้พี่ไม่สามารถบอกหมดได้ว่าแกนบูมันทำอะไรได้มั่งบางสถานการณ์ต้องเจอเฉพาะหน้าจริงๆถึงจะทำได้นะครับโอเคขั้นตอนแรกก่อนครับก็ง่ายๆเบสิกเลยก็คือการไลท์ให้มันเป็นกัปตันไนมิดถ้าเกิดโชคดีบนมือเรามีปลดเบรกแนะนำว่าให้ลงหลังแวนไปเลยนะครับแล้วก็ดูแคนนิดนึงถ้าเขาไม่ใช่แคนล็อกแคนเผาลงหลังแวนหนีไปก่อนนะครับลงหลังแวนทิ้งไว้เลยจะไปลงหลังเรียก็ได้อะนะครับแล้วก็อาจจะคอตัวลงมาตีเวลาป้องกันนะครับกับแกนบูวิธีการใช้การป้องกันไม่ยากนะครับมีอะไรเสร็จไปก่อนเพราะว่ามือเรายังไม่ได้เติมตอนนี้แน่นอนนะครับแล้วก็การ์ดประเภทพวกแบนชี่อย่างตัวเนี้ยนะครับหรือตัวนี้ทำลงหลุมได้ลงหลุมไปก่อนนะครับไม่ต้องไปแบบซีเรียสกับมันมากการ์ดทิ้งเสร็จทิ้งให้มันลงหลุมไปก่อนอ่ะอันนี้คือการเซตบอร์ดแล้วกันนะครับง่ายๆก่อนพอเราเซตบอร์ดได้อย่างนี้นะครับในเทิร์นหน้ามันก็มีประเภทคอมโบโคตรใหญ่เลยกับคอมโบที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าตัวเด็กมันยังไม่มีทิ้งสไตล์ออกมานะครับทำให้มันเล่นค่อนข้างยากนะแต่ทีเนี้ยพี่จะเอาคอมโบแบบย่อมๆก่อนแล้วกันสมมุติว่า2ตัวเนี้ยเราถูกเซตทิ้งปึ๊บปั๊บอ่ะเหลือแค่นี้นะครับคอมโบแบบย่อมๆที่พี่บอกเนี่ยก็คือถ้าเทิร์นหน้าเนี่ยนะครับเรามีตัวเบรกไลท์แล้วเรามีปลดเบรกอยู่ก็ใช้ไปเลยนะครับพอมันลงปุ๊บมันจะทำการชุบ2ตัวนะครับจะกองการ์ดเราเนี่ยชุบลงมา2ตัวเราก็หาตัวที่มันมีเทคนะครับชุบอ่ะดูโซก่อนโซเราเหลือ2ใบพอดีอาจจะชุบเป็นอย่างนี้ก็ได้ชุบนะครับชุบเป็นอย่างนี้เลยพอเราชุบเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันจะบวก 5,000 5,000 ใช่ไหมแล้วก็เราสามารถทิ้งสไตล์ได้ก็ทิ้งไปนะครับพอทิ้งไปปุ๊บเราก็ไปเรียกกับตันในมิดออกมาหรือบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้จะเหลือช่องโล่งให้ช่องหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ในตอนนี้จริงๆมันไม่แทบไม่ต้องเหลือเรียเลยก็ได้ครับมันจะตายไปหมดอย่างเงี้ยเลยยังได้เลยนะครับอ่ะสมมุติว่าตายหมดแล้วกันเหลือแต่ปลดเบรกใบเดียวให้คอไว้อยู่ในสภาพอย่างเงี้ยนะครับแล้วคอกับตันในมิดลงใช้สกิลคอร์เดอร์บาร์1แล้วก็ชุบอีก2ชุบนิดนึงบวก 3,000 แล้วก็ชุบอาจจะชุบตัวลงมาตัวนี้ลงมาช่วยโม่ต่อหรือมาก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่แนะนำให้เอามาใช้นะครับอาจจะเป็นสมมติมีตัวอื่นในหลุมหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูตัวอื่นหน่อยอาจจะเป็นคัดร้ายก็ได้คัดร้ายแล้วกันง่ายดีเมื่อกี้ตายไปเอามาชุบมานะครับทีนี้มันจะบวก 5,000 นะครับจบเทิร์น4ตัวนี้จะกลับหลุมหมดเลยเท่ากับว่าเราก็ตีไปครับเด็กมันมีคีไม่ต้องกลัวหรอกนะครับ 31,000 ตีได้ปุ๊บเทคโยนข้างไอ้นี่บวกไป 3,000 เท่ากับว่าไอ้เนี่ยเป็น 15,000 18,000 18,000 23,000 เริ่มต้นที่ 2,3 ไอ้นี่เริ่มต้นที่ 18,000 ได้ทิกอะไรก็ว่าไปนะครับไปค่อนข้างตีกดได้ดีพอสมควรนะครับจบเทิร์นไทเอาท์นะครับขอไปเร็วๆนิดนึงนะลูกเล่นเยอะชิบหายนะครับเด็กนี้ที่เหลือกลับหมดเหลือตัวเดียวนะครับจบแค่นั้นเองนะครับทีนี้ก็คือจบเทิร์นของแกนบูนะครับเล่นอย่างนี้ในเทิร์นต่อไปเนี่ยถ้าตัวปลดเบรกอยู่หรือว่าสีแดมแล้วมันจะค่อนข้างเล่นง่ายแล้วนะครับให้มีตัวเล่นสัก2แดมให้มีตัวเล่นสัก2แดมนะครับพอเรามีตัวเล่นสัก2แดมเสร็จปุ๊บทีเนี้ยพอเข้าสู่ช่วงไลฟ์เฟสปุ๊บนะครับในเทิร์นแรกเนี่ยถ้าเราเอาใบเดี๋ยวทิ้งสไตล์ไปนะครับเราก็พอเข้าไลฟ์เฟสมาก่อนสไตล์เฟสเนาะไลฟ์เฟสเขาได้บัส2ครับจากหลุมฮาร์ดติดชื่อ7คาบสมุนอยู่แล้วทำการไลฟ์มันเลยไลฟ์มันเสร็จปุ๊บนะครับมันก็เท่ากับการเหยียบเบรกไลฟ์นั่นแหละแต่ถ้าบอร์ดเราต้องการจะตีกดโดยที่ใช้พลังสูงเนี่ยก็ไม่ต้องจั่วนะครับหรือดูโซก่อนเฮ้ยโซมีเยอะเมื่อกี้โทษครับเมื่อกี้ต้องเอาโซไป2โซเหลือ1บอร์ดเหลือ1ทำการชุบก่อนบวก 5,000 อันนี้สกิลเบรกไลฟ์ก่อนนะบวก 5,000 บวก 5,000 นะครับแล้วก็อาจจะชุบตัวนี้ลงมาบูทจากสกิลตัวนี้นะครับอันนี้ไม่บวกนะครับลงมาโซบัสทิ้งอีกหนึ่งนะครับมีบวกไปบวกไป8ตัวละ 8,000 นะครับเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกไปนะครับคือเด็กมันเล่นง่ายตรงที่ว่ามันทิ้งตัวอะไรไว้ได้สไตล์มันเหยียบเบรกใหม่ได้นะครับทิ้งปุ๊บเราก็ทำการสไตล์มา
ถ้าอยากแก้บอร์ดโดยการที่มีเคาน์เตอร์บาร์เหลือเนี่ยอยากเปลี่ยนแถวหลังก็ใช้บูฮาร์ฟแต่จริงๆสไตล์มันเฉยๆเป็นบูฮาร์ฟไปเลยก็ได้ครับแค่เอา3ไดซ์เฉยๆนะครับ20,000ตี21,000มันไม่มีผลไงเราตี26,000ไปเลยเสีย3ไดซ์ง่ายกว่านะครับโดยที่ไม่ต้องแก้บอร์ดก็ได้นะครับหรืออยากแก้บอร์ดให้มันติดบอร์ดก็ทำได้แต่ว่าอันนี้คือจะไม่ค่อยแนะนำกับการเล่นตอนนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนพังบอร์ดตัวเองจริงซะเปล่าๆเอาชุบกลับมาปุ๊บพลังที่เบรกไลท์มาอะไรเงี้ยมันก็หายนะครับแต่ทีเนี้ยโดยที่ว่าตัวเนี้ยมันไม่มีพลังเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็กลับไปนะครับโดยถ้าว่าเราจะเขียวมันกลับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ใส่อย่างที่พี่เห็นใส่ต้นคลิปนะครับก็คือใส่ซามูไรเอาไว้ถ้าเหลือเคาน์เตอร์บาร์สักเคาน์เตอร์บาร์นึงอย่างเงี้ยก็สามารถเคาน์เตอร์บาร์1รีไทร์มันทิ้งแล้วก็คอใหม่ได้มันจะเป็น 7,000 นะครับทำให้มันต่อแล้วมันตีค่อนข้างแรงเหมือนกันนะอย่างต่ำๆก็คือต้นข้างสูงแล้วแหละแต่ว่าถ้าจะไม่เปลี่ยนตัวก็ได้เพราะว่ามันจะกลับเฉยๆนะครับแต่ถ้าอยากรักษาสภาพสนามที่แนะนำมีตัวนี้ไว้ยังไปเจอเดียโบหรืออะไรเงี้ยที่มันต้องกิน2วิธีนี้ก็คือวิธีแก้ที่ดีนะครับตีไปเหมือนเดิมครับ26,000นะครับได้ทีกระไรแจกข้างนะครับแล้วเขากาดแวนเพราะว่ามันเป็นเด็กคี12ไงเขาตัวเนี้ยเขาจะถ้าเขารู้เขาจะกาดแวนอยู่แล้วนะครับข้างต่อข้างนึงอย่างเงี้ยถ้ามันตอบเป็นบูท 7,000 อย่างเงี้ยมันจะเริ่มที่24,000ทุกข้างจะเริ่มที่24,000เพราะมันถูกชุบมาบวก 3,000 ถ้าเราบวกไป 8,000 เลยนะครับมันก็ 17,000 แล้วแหละนะครับ 17,000 ต่ออีก 7,000 ก็ 24,000 ง่ายๆเลยนะครับจบเทอร์ในคู่นี้กับแค่นั้นเองครับมันจะเล่นวนลูปไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับโดยที่อ่ะเอาเข้าจริงๆเนี่ยถามว่าพี่แล้วทำอย่างเงี้ยแดมมันจะหมดไหมหมดครับหมดแน่ๆเราเลยต้องใส่ไอ้เจ้าตัวเกรด2เนี่ยที่มันอยู่ในเด็กอะครับมาเพื่อจะทำการโซชาร์จบ้างหงายแดมบ้างในช่วงที่เราเกิดมันหมดจริงๆนะครับแต่อย่างที่พี่บอกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือตัวไดแกนบูเนี่ยถ้าเกิดว่าทิกเกอร์เรามากาดเยอะแต่ว่าตัวเล่นอยู่บนมือเนี่ยมันก็มีวิธีนึงในการเล่นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคละกันอันต่อมาอันนี้ไม่ใช่ลูกเล่นหรืออะไรเป็นเทคนิคละกันนะครับเวลาที่เราทำการไลท์สไตล์เป็นตัวไนมิสเนี่ยนะครับถ้าเรามีพวกทิกเกอร์เจ้า2ใบเนี้ยอยู่เยอะนะครับหรือว่าเวลามีทั้ง3ใบแล้วกันนะเวลาไลท์เจ้าตัวนี้ลงมาก่อนเนี่ยนะครับให้ชุบนี้มาแล้วเวลาถ้าสมมติบนมือเรามีตัวเล่นมีเกรด2อะไรอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ว่าต้องการมือมากาดแค่นั้นเองให้เอาลงพวกนี้ลงนะครับเคาน์เตอร์บาร์1แล้วก็ชุบ2คือชุบ2ตัวนี้มาแล้วเอาทั้ง3ใบอ่ะครับเข้าโซให้หมดเลยแล้วเราจะจั่วคืน3การ์ดพวกนี้มันจะได้ไม่ต้องกลับกองแล้วเราทำการจั่วคืนนะครับแล้วถ้าสมมติเราอยากจั่วอีกอย่างเงี้ยถ้าสมมติเรามีคัดลาร์ดอยู่บนมืออย่างเงี้ยเราก็ลง2เอาคัดลัดออกขออภัยเอาอันนี้ออกไป2ก็ได้อ่ะปึ๊บได้ตัวอีก1นะครับอยากเปลี่ยนคัดลัดให้มันเป็นตัวบูทได้ให้เป็นไนท์แมร์ที่อยู่ในหลุมอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเรามีไนท์แมร์อยู่ในหลุมอย่างเงี้ยก็สามารถโซบัสอีก2อันนี้ขออภัยโซหมดพอดีอ่ะโซบัสอีก2เปลี่ยนตัวก็ได้นะครับอันนี้ตามสถานการณ์นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับสาย7คาบสมุดเพราะว่าเป็นสายนึงแหละที่เล่นของการบูในช่วงนี้ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างเก่งในการกดแต่ถามว่าถ้าปงถ้าปิดไม่มีครับนะแต่ว่าตัวมันเล่นไม่ค่อยขาดแค่นั้นเองเพราะว่ามันทำการชุบไปชุบมาชุบไปชุบมาได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับนะก็ขอบคุณมากนะการที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ฝากเพจแล้วช่องเราวันกัดไฟไทยแลนด์แท็บ Channel ผมจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ให้ดูอีกแน่นอนท้ายนี้ขอบคุณร้าน4แจ๋มกับบาต้าชั้น5ผู้หนุนเพจแล้วช่องทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่คลิปหน้าว่าสวัสดีครับ